วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะวันที่30 กันยายน 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับช่วงนี้ก็ต้องเน้นเตือนในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของฟ้าฝนนะครับหลายคนคงประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางมากพอสมควรและที่สำคัญช่วงนี้พายุที่เข้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาในช่วงเย็นๆคาบเกี่ยวหัวค่ำซะด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนอกจากจะส่งกำลังใจให้กับเราชาวไทยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งทางญี่ปุ่นเองไต้หวันเองเนี่ยนะคะก็เจอกับมรสุมเจอกับพายุเนี่ยที่ค่อนข้างหนักมากนะฉะนั้นครับณตอนนี้เขาบอกว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปธรรมชาติก็เปลี่ยนไปนะคะเราเองคงต้องคอยติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกต้องคอยเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะฉะนั้นเรื่องของฝนฟ้าในช่วงของเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้ภาคกลางค่อนข้างน่ากังวลทีเดียวนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันแล้วกันเวลาจะไปไหนมาไหนหรือว่าขับรถขับรากันด้วยและที่สำคัญช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะกรุงเทพกำลังขยายมีสิ่งปลูกสร้างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่การจราจรมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับแล้วก็ในแง่ของการบังคับการใช้ถนนเนี่ยช่วงนี้ก็คงจะต้องติดตามเพราะว่าบางครั้งเส้นทางที่เราใช้อยู่เป็นประจำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางจราจรฉะนั้นใครผ่านไปในบริเวณนั้นศึกษาข้อมูลนะล่วงหน้าจะได้ไม่อารมณ์เสียนะครับแล้วฝากนิดนึงฮะสำหรับคุณผู้ชมที่จะคอยรับชมในเรื่องของภาพบรรยากาศของกิจกรรมในวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะนำมาออกอากาศพอดีมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยครับนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ใครที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆของดวงชะตาเองก็ตามนะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ทีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนสมัครงานอะไรรองานอะไรเนี่ยยิ่งระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนจะได้เป็นการตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้นนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้กติกาก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้มีการตรวจสอบดวงชะตาพูดคุยกันให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ในส่วนของทางเว็บบอร์ดนะหรือว่าในส่วนของทางอีเมลแอดเดรสก็ยังสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้จดหมายก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยเราเองก็จะทยอยนะนำมาตอบในช่วงของท้ายรายการกันจ้ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีการส่งคำถามเข้ามาในโซเชียลที่เป็นของผมเองโดยตรงขออนุญาตนะครับก็ให้ใช้ช่องทางในการสื่อสารในเรื่องของคำถามคำตอบนะผ่านทางช่องทางที่มวยเรียนเมื่อสักครู่เพราะแต่ละวันมีคนส่งคำถามเข้ามาใน Facebook ของผมเนี่ยเยอะมากต้องเรียนจริงๆว่าไม่มีเวลาที่จะเปิดอ่านต้องขออภัยด้วยนะก็ขออนุญาตให้ใช้ช่องทางสื่อสารทางเดียวกันครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะสิ้นเดือนแล้วแล้วก็ที่สำคัญกลางสัปดาห์ด้วยนะมาดูว่าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสิ้นเดือนแล้วนะครับหมดไตรมาสที่3แป๊บเดียวพุธที่30 กันยายน 2558ครับจันทรคติการแรม3ค่ำเดือน10ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หัวใจเด่นนะครับโดยเฉพาะคนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้กองเชียร์คอยช่วยลุ้นคนที่กำลังคบหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนเงินทองฝากครับวันนี้ความมีวินัยสำคัญที่สุดในแง่ของการลงทุนก็อย่าหวือหวาอย่าทำอะไรตามอารมณ์ต้องต่อเนื่องแต่งานไม่น่าห่วงรักษามาตรฐานและที่สำคัญวันนี้คุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน
ีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เรื่องงานเผื่อใจไว้บ้างก็ดีทำอะไรดูเหมือนจะติดขัดไม่เข้าตาครับแม้ที่ผ่านมาวิธีการที่เคยสำเร็จแต่วันนี้เวลาเปลี่ยนเงื่อนไขก็เปลี่ยนส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้หาความแน่นอนลำบากสิ่งสำคัญทำจากตัวเราประมาณตนความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับวันนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนระวังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ยอมเสียเวลาสักเล็กน้อยก่อนลงมือปฏิบัติเพราะวันนี้มีโอกาสจะได้รับมอบหมายงานที่มากกว่าปกติส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธแต่ความรักหัวใจถึงจะมีโอกาสแต่อย่าพลีพรามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้อย่าทำตัวสำคัญนะครับอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขระวังจะเป็นตัวทวงหรือทำให้งานของคนอื่นเนี่ยเขาล่าช้าเพราะเราเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนครับอย่าโลภนะทำแต่พอดีมิฉะนั้นจะก้าวล่วงไปในสิ่งที่ผิดความรักหัวใจวันนี้เหมาะกับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอโอกาสสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรักมากจนเกินไปหนึ่งเลยนะครับอย่าฝืนอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะสุดท้ายคุณก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเพราะมีเกณฑ์จะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองผิดพลาดก็อย่าเพิ่งเสียขวัญและกำลังใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะทุกเรื่องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของการทำธุรกิจการแข่งขันการต่อสู้เนี่ยนะวันนี้อย่าไล่ใครจนหมดหนทางต่อกรนะครับระวังจะไม่มีคนคบหาและที่สำคัญศัตรูและมิตรเนี่ยมันไม่แน่นอนมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตส่วนเงินทองกับหัวใจทายดีครับเหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับคนรักแม้โสดก็มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่งสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะจริยธรรมสำคัญเกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานอย่าสุกเอาเผากินนะมองให้ไกลๆระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดในระยะยาวด้วยส่วนเงินทองและการลงทุนก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางและยวดยานพาหนะแต่หัวใจแม้โสดไม่เด่นแต่คนมีคู่อบอุ่นอยู่กันพร้อมสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะอีกหนึ่งราศีให้มีคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานนะอย่ามักง่ายสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้หลายราศีนะครับงานไม่ค่อยจะดีเลยสิงก็เช่นเดียวกันผิดหวังมากกว่าสมหวังล้มเหลวมากกว่าสำเร็จไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำฉะนั้นวันนี้1ทำใจ2เตรียมแผนสำรองก็ดีเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ควรจะขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจความรักหัวใจแนวโน้มยังดีอยู่นะครับไม่ว่าคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่หรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วก็ตามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดอีก1ราศีนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ระวังอย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะคิดจะเปลี่ยนคิดจะหยุดคิดจะเลิกระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือส่วน
ในเรื่องของเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบมีปัญหาอะไรอย่าหนีนะครับติดขัดอะไรให้เจรจาความรักหัวใจวันนี้พยายามอย่ามีปัญหาเพราะมันจะส่งผลต่อความมั่นคงสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตนะครับกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ทฤษฎีสำคัญน้อยกว่าปฏิบัตินะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบและที่สำคัญวันนี้ถ้าทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์สมรูปสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีความเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้จะได้ลาภผลจากบริวารคนรอบข้างนะครับคนทำธุรกิจเองวันนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดพัฒนาส่วนเงินทองเปิดใจให้กว้างนะครับเรียนรู้นวัตกรรมความรู้ทางการเงินใหม่ๆแล้วจะดีแต่หัวใจไม่เด่นคนโสดอย่าให้ความสำคัญครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้กระตือรือร้นที่ต้องเรียนรู้นะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้นะฉะนั้นงานผมทายดีครับวันนี้ออกแนวสง่างามนะเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนสายป่านมีมากพอให้คิดการใหญ่ฉะนั้นถ้าข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบขอให้เชื่อมั่นหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้จองหมายเลขด้านหน้านี้แล้วก็อย่าลืมนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ